สนุนโดยพาวซูเปอร์สะอาดขึ้นฆ่าเชื้อไวรัส 99.99% ดีครบคุ้มเวอร์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คมชัดลึกบันเทิงวันนี้อยู่กับเรา2คนเช่นเคยดิฉันปริมมุกรวีและคุณฟีรัศนนท์ค่ะถูกต้องเลยครับผมในรายการเนชั่นทันข่าวเที่ยงนะฮะกลับมาอัปเดตเรื่องราวความบันเทิงรวมถึงงานประกาศรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่18กันนั่นเองครับใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวของอดีตพระเอกดังค่ะคุณแอมสุธีที่โด่งดังมาจากน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ในบทบาทของแทนไทยนั่นเองคุณผู้ชมคะหลายคนก็มาทราบข่าวที่หลังค่ะว่าเขานั้นมีทายาทแล้วแถมยังโตเป็นสาวแล้วด้วยนะคะซึ่งคุณแอมสุธีเนี่ยก็ได้เปิดใจกับคมชัดลึกบันเทิงของเราและยังยืนยันด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยไม่เคยปกปิดเรื่องนี้เลยค่ะก็ตอนนี้น้องก็ประมาณ14ปีแล้วน้องเขาก็ชอบนะครับเพราะว่าเขาชอบเป็นพิธีกรชอบแสดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ล่าสุดที่เขาไปร่วมกิจกรรมทำกับทางช่อง3อันนั้นเป็นรายการประกวดชื่อ Idol Paradise ครับที่ผมสนับสนุนเพราะว่าเขามีความชอบเขาได้แสดงออกเขาได้ทำแบบนี้แล้วเขามีความสุขผมก็เลยสนับสนุนให้เขาทำได้ให้เขาทำไปครับส่วนลูกๆเองเนี่ยผมก็ยังไม่ได้บอกกับทุกๆคนเท่าไหร่เพราะว่าเราก็เลี้ยงปกตินี่แหละไม่ได้ปิดบังอะไรนะฮะเวลาไปทำงานจัดรายการบางครั้งเราก็เอาเขาไปด้วยเพราะว่าผมก็อยากจะให้เห็นว่าเวลาที่พ่อไปทำงานเนี่ยเหนื่อยนะเวลาออกกองเป็นยังไงไปถ่ายรายการเนี่ยโหกว่าจะได้เงินมาเนี่ยมันต้องทำแบบนี้นะลูกจะได้เห็นว่าเฮ้ยพ่อไม่ได้ได้เงินมาง่ายๆนะเขาจะได้รู้ว่าเออทำงานเนี่ยชีวิตจริงมันเหนื่อยการเป็นนักแสดงการเป็นดารามันก็ไม่ใช่สบายนะอะไรเงี้ยผมก็จะสอนลูกแบบนี้เพราะว่าชีวิตผมทำงานแบบนี้ไงฮะผมก็ต้องสอนลูกไปในทิศทางอย่างเงี้ยนะครับว่าอันไหนที่เหมาะสมเราก็ดันเขาต่อแต่ตอนนี้โฟกัสในเรื่องของการเรียนก่อนน้องชื่อน้องมาลินนะครับก็เข้าไปติดตามได้ใน IG ของน้องมาลินนะครับมาลิน_เสียงหวานครับผมค่ะก็มาลุ้นกันนะคะว่าลูกสาวของเขาเนี่ยจะเป็นซุปตาร์ตามรอยคุณพ่อกันหรือเปล่าคะพูดถึงคุณพ่อไปแล้วตอนนี้มาพูดถึงคุณแม่กันบ้างครับพูดถึงคุณแม่สุดแซ่บคนนี้ที่ล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะออกซิงเกิลใหม่ไปนั่นเองนั่นก็คือคุณแม่ใบเตยสุธีวันหรือว่าใบเตยอาสยามนะครับที่หลายคนนั้นไปต่อไมค์สัมภาษณ์ว่าเพลงล่าสุดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างสนุกสนานขนาดไหนแต่ก็ไม่พลาดครับผมกับทีมข่าวคมชัดลึกบันเทิงของเรานะฮะที่จะเจาะสัมภาษณ์เรื่องของลูกสาวอย่างน้องเวทมนต์กันด้วยว่าตอนนี้นั้นพัฒนาการไปถึงไหนแล้วบ้างซึ่งคุณใบเตยนะฮะก็ออกมาอัปเดตให้ฟังกันด้วยครับก็พัฒนาการก็ตามที่เหมือนแม่กับน้าและพ่อเลยอะค่ะทุกอย่างแบบว่ารวดเร็วมากเนาะเขาเก่งมากหมายถึงว่า เรื่องของความจำทักษะการคิดการเอาตัวรอดเวทมนต์เก่งแล้ววันนี้ก็คือขึ้นบันไดเองคือทุกอย่างเราไม่ต้องสอนไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าประคบประงมเลยอะเวทมนต์แบบทำได้เองหมดชอบทำทุกอย่างด้วยตัวเองก็พยายามหาทำให้นะคะเพราะว่าคือแบบเราก็มีคุณน้าที่คิดคอนเทนต์เก่งมากๆแล้วชอบรักเขารักหลานมากเนี่ยเขาจะเห็นว่าหาชุดมาให้ใส่ทุกเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆเป็นค่อยไปแต่แบบตัวพี่ตัวเองอะโจทย์ที่เราตั้งคือเราอยากมีอะไรที่มั่นคงไว้ให้ลูกเผื่อแบบเฮ้ยโตมาเขาแบบเรียนจบยังไม่รู้จะทำอะไรก่อนหรือว่าแบบเฮ้ยแม่อยากลองงานนู้นงานนี้เราก็มีธุรกิจไว้รองรับเขาแล้วอ่ะชัดเจนนะครับว่าต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเมื่อไหร่นั้นพี่ใบเตยจะมีทายาทคนต่อไปครับใช่แล้วล่ะค่ะแต่ก็อย่าลืมมาลุ้นนะคะงานประกาศรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดของเราค่ะ Popular Vote เปิดให้โหวตกันแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15มีนาคมนี้เท่านั้นนะคะผ่าน3ช่องทางหลักที่ขึ้นอยู่บริเวณด้านหน้าจอตรงนี้เลยค่ะใช่แล้วครับผมแล้วก็ไปลุ้นไปร่วมเชียร์ด้วยกันนะฮะในวันงานประกาศรางวัลวันที่31มีนาคมนี้นะครับว่าใครจะคว้ารางวัลกันไปสำหรับวันนี้นะครับเวลาของเรา2คนพร้อมทีมงานหมดลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดี